สวัสดีค่ะมายามดึกนะคะหลายคนที่อยู่ในกลุ่มธรรมะอาจจะเอ๊ะครูออนนี่ไม่ใช่เวลานั่งสมาธิเหรอครูยังไม่เสร็จงานค่ะวันนี้เลยอยากจะมาไลฟ์เรื่องนี้เพราะมันสำคัญมากเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดในมือถือดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ใช้กล้องแล้วแบบจริงจังมากเลยแล้วเราก็ไม่เห็นว่าใครพูดถามอะไรเรามาไหนใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวครูขอเข้าไปดูก่อนนะโอเคโอเคมีคนเข้ามาเดี๋ยวปิดเสียงฟ้าใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะฝากบอกครูทีว่าเสียงดังฟังชัดไหมวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราป่วยๆอยู่ทุกวันนี้จริงๆมาจากอะไรกันแน่มาจากโรคมาจากอะไรหรือมาจากความสัมพันธ์บางอย่างในชีวิตของเราที่มันไม่เวิร์กซึ่งวันนี้นะคะครูอยากจะมาแชร์แอบส่องครูง้อนั่งสมาธิทุกวันไรละเดี๋ยววันนี้ครูก็จะนั่งนะแต่ว่าน่าจะสักประมาณ4ทุ่มกว่าครูจะเสร็จงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวตอนดึกเลยอ่ะนะสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วเสียงชัดไหมฝากบอกทีถ้าใครเข้ามาแล้วฝากชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะคุณทองเยบใช่ไหมครูอ่านชื่อถูกเนาะชัดเป๊ะนะคะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วไปตามเพื่อนมาเร็วไปตามเพื่อนมาฟังเรื่องนี้นะครูบอกเลยว่าสำคัญมากๆของการที่ใครอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีจำเป็นมากๆที่จะต้องฟังเรื่องนี้นะคะซึ่งในวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวค่ะครูมาพร้อมกับพี่สาวที่น่ารักซึ่งจะมาช่วยแชร์ในเรื่องนี้พี่ออนนี่นะคะใครหลายๆคนถ้าเกิดเป็นนักเรียนครูก็จะรู้จักพี่ออนนี่เป็นอย่างดีนะคะโค้ชออนนี่นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้ครูจะมาแชร์ก่อนที่เราจะเริ่มกันครูก็ถามทุกคนก่อนได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะครูเริ่มจากความสัมพันธ์คู่รักก่อนความสัมพันธ์คู่รักของเราเป็นไงบ้างสมมุติว่า10คือดีพีคเลย0คือแบบไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยครูพังเละเทะเลยนะคะลองให้คะแนนตัวเองกันมาก่อนคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครองของคุณมากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนเลยค่ะให้ตีไว้ว่า0ก่อน0คือยังไม่ได้เริ่มถ้าพังติดลบได้ถ้าพังติดลบได้นะ10คือดีมากโหมีแพชชั่นรักกันมีเป้าหมายร่วมกันศรัทธาในกันและกันเต็มเปี่ยม 100% คุณลองให้คะแนนตัวเองสิคะว่าความสัมพันธ์กับความรักคู่ครองของคุณเนี่ยคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโอเคทันไหมทันครูเพิ่งเข้ามาครูเพิ่งเริ่มอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยคุณสุทธิดาบอก0เลยคุณศศิชนันใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอโทษนะบอกติดลบคุณเอบอก0ใครที่เขียนว่า0นะคะขอให้เพื่อนนะคะเข้าไปส่องนะคะแปลว่าเขายังไม่มีแฟนนะคะงั้นจีบได้ค่ะนะคะโอ้โหคุณวิกตอเรียวิกตอเรียก็มา0เลยไหนมีมาสัก2 3 4บ้างไหมคุณพิษณุให้7นะคะคุณผมยังไงก็ได้ให้7นะคะโอ้โหพี่แอ๊ะนะแอ๊ของเราบอกได้10เต็มที่เลยนะคะเลิศมากเลยนะคะมีทศนิยมมาด้วยเหรอคะ 0.01 นี่มันยังไงคะคือความรักยังไม่มีแต่มีกิ๊กอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะพอดีไม่มีแฟนอ่ะทีนี้ถ้าใครไม่มีแฟนลองไปที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวดูก็ได้พ่อแม่หรือลูกนะคะหรือพี่น้องคุณมีความสัมพันธ์0คือทะเลาะกันเละเทะเลย10คือรักกันเหนียวแน่นแสดงความรักกันเป็นปกติหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาบอกรักกันหรือแสดงความรักในรูปแบบที่เป็นเฉพาะของบ้านเราก็ได้10คือเต็มเปี่ยมเลย0คือโหหนูไม่อยู่หนูไม่เอาแล้วค่ะหนูหันหลังให้กับครอบครัวแล้วค่ะ0คือไม่เอาแล้วอันนั้นเรียกติดลบดีกว่านะคะ0 1คือทะเลาะกันคุณว่าเป็นแบบไหนคะหรือโสดอยากมีแฟนไหมใช่ไหมคะโสดอยากมีแฟนทำยังไงจริงๆอ่ะครูก็แชร์ไปพอสมควรแล้วนะคะเรื่องว่าถ้าโสดอยากมีแฟนทำยังไง0เยอะเลยโอ้โห0เยอะเลยยังไม่มีแฟนนะคะเนี่ยเข้าไปแอลกันได้นะคะเข้าไปแอบส่องกันได้นะคะถ้าใครยังศูนย์อยู่มีคน10ด้วย
คุณสุทธิดาคุณสุทธิดาติกูลใช่ไหมคะครูอ่านถ้านำอ่านผิดขอโทษนะคะ10ดีใจด้วยครอบครัวคือ 5.5 เคยมีความสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะพอเจอเขาพอเขาเจอเพื่อนใหม่ทิ้งเราหนูสุดเลยสอบตกหลายวิชาเลยค่ะทั้งที่ตัวเองเรียนดีเห็นไหมเนี่ยคือพอเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองอ่ะส่วนใหญ่เราจะเอาไปพิงกับคนอื่นแล้วพอเขาหายปุ๊บคันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะคะคุณกงยุทธบอกว่าในครอบครัว10เลยดีใจด้วยนะคะคุณหนุ่ย5นะคะมีทั้ง10มีทั้ง01นี่พิมพ์ผิดหรือเปล่าคะจริงๆจะพิมพ์10หรือเปล่าคะคุณพลอยรัฐาเข้ามาดูนะคะวันนี้ครูจะมาแชร์ให้ฟังว่าปัญหาของความรักเนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้แล้วนะคะครูมีพี่ออนนี่มาอยู่ตรงนี้กับเราด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อันนี่ค่ะพี่อันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพี่อันนี่พี่ปอยเฟรมภาพโอเคไหมเข้ามาอยู่2คนแล้วได้อยู่นะคือพี่อันนี่จะมาเป็นโค้ชที่โรงเรียนของครูด้วยแล้วก็พี่อันนี่เนี่ยก็จะมาร่วมสอนกับครูในคลาส relationship ที่จะเกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยพี่อันนี่เนี่ยทำบำบัดให้กับคนมาเยอะพอสมควรทำโค้ชนะ5ปีแล้วก็หลายคนเลยที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แล้วส่งผลกับสุขภาพพี่อันนี่เขาจะโฟกัสในการแก้ปัญหาสุขภาพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเชิงของความสัมพันธ์นะพี่อันนี่ขยับตามมานิดนึงเราเบี้ยวกันนิดนึงได้ไหมปอยได้นะคราวนี้ค่ะคุณเลยอยากถามพี่อันนี่ว่าเคสที่ผ่านมาที่พี่เห็นคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยครูง้อไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงความสัมพันธ์กับพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายนับหมดนะเพื่อนรอบตัวของเรานับหมดนะคะที่ผ่านมาพี่อันนี่เล่าเป็นเคสให้ฟังได้ไหมได้ค่ะเอาเป็นเคสตัวเองก่อนละกันครูเพราะว่าคือถ้าเคสคนอื่นบางทีเราก็เกรงใจในการที่จะเล่านะครับเคสอื่นแล้วกันคือถ้าเกิดเป็นเคสคนอื่นก็ขออย่างนี้ค่ะพี่อันนี่หนึ่งคือไม่บอกว่าเป็นใครแล้วก็ให้ยกเป็นเคสว่าข้าปัญหาของเขาคืออะไรและส่งผลกับชีวิตของเขายังไงแบบนั้นนะคะเอาเรื่องตัวเองก่อนสบายใจเล่าได้เลยได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่พี่อันนี่เนี่ยค่ะมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่พี่อันนี่มุ่งมั่นกับการทำงานมากๆแล้วเราก็ตัดสินใจเรารู้ว่าแบบมันมีบางอย่างที่มันเป็นแพชชั่นมันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายชีวิตเราเราก็มุ่งทำจนถึงขั้นตัดสินใจลาออกจากงานซึ่งเป็นงานที่มั่นคงมากนะคะอยู่ในบริษัทใหญ่ออกไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยว่าแม่เราเนี่ยเครียดมากแล้วเครียดถึงขั้นแบบต้องไปป่วยคือกลายเป็นจักแกแข็งแรงมากนะคะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าแกต้องแบบไปหาหมอนอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับค่ะเราคือเพื่อนเนี่ยแต่งงานออกมาแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรแล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารกับแม่ด้วยแม่ก็เห็นว่าเรามีความสุขแม่ก็อยากให้เรามีความสุขแม่ก็ไม่ได้สื่อสารกับเราด้วยใช่แม่ก็เลือกที่จะเก็บแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เก็บอยู่คนเดียวค่ะกลายเป็นเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารกันร่างกายก็คือป่วยเลยกลายเป็นโรคเครียดนะตอนนั้นนอนไม่หลับต้องไปรับยาเลยนะคะที่เพื่อที่จะให้นอนหลับได้หายตอนไหนหายตอนพี่นี่กลับมาอยู่บริษัทเดิมค่ะคือมัน amazing ตรงที่ว่าพอเราตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่ที่บริษัทเดิมอะค่ะคุณแม่หายคือมัน2ปีครึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพี่หายไปแบบแป๊บเดียวคือคิดดูว่าคนที่แข็งแรงไม่เคยกินยาต้องกินยาตลอด2ปีครึ่งนะแล้วพอเราตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บริษัทเดิมปุ๊บงงมากหายจ้าหายจ้าคือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันขาดการสื่อสารในความสัมพันธ์ซึ่งเวลาที่ครูสอนในคลาสเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะสิ่งหลักๆเลยคือเราจะสอนว่าวิธีการสื่อสารยังไงมันจะพูดออกไปยังไงอะที่ทำให้คนคือครูเข้าใจว่าแม่ก็รักลูกแล้วก็ไม่อยากขวางทางลูกก็ไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไงที่จะทำให้ฉันแบบเอาไอ้ความเครียดนี้ออกไปจากร่างกายฉันได้จำไว้นะคะพวกเราทุกคนนะคะสสารไม่มีวันหายเปลี่ยนถ่ายเสมอถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อความเครียดที่คุณเอาสร้างขึ้นมาในตัวของคุณหากมันไม่ได้รับการสื่อสารหรือระบายออกไปค่ะมันจะ transform หรือเปลี่ยนรูปไปเป็นโรคแทน
นะคะบางคนก็จะไปเป็นเปลี่ยนรูปเป็นบางทีเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นอะไรต่างๆนานาขึ้นมามีเยอะเลยครูบางคนมาเป็นสะเก็ดเงินก็มีนะคะค่ะบางคนเป็นมะเร็งมะเร็งนี่เยอะมากใช่เคสที่เข้ามาค่ะเพียงนี้ที่มีทุกอวัยวะค่ะแต่ร่างกายมันฉลาดนะครูมันเลือกจุดที่เราอ่อนแอที่สุดแล้วมันไปตรงนั้นเลยคือเคสล่าสุดมีคนรู้จักคนหนึ่งมาด้วยอาการที่มีปัญหาที่นิ้วแห้งแตกไม่สามารถใช้ทำงานได้เอ๊ะทำไมต้องเป็นนิ้วล่ะเพราะงานที่ทำอ่ะต้องพิมพ์ตลอดงานที่เขาทำคือถ้าเป็นครูเป็นที่นิ้วก็ไม่เป็นไรมากนักนะคะน็อกไว้ก่อนนะคะคือก็ไม่ได้เป็นส่วนที่อะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ของเขาเนี่ยเป็นที่มือเลยเป็นที่นิ้วเลยแล้วทำให้เขาทำงานไม่ได้สืบสาวราวเรื่องไปตอนแรกแบบก็ถามคือครูคุยโทรศัพท์กับเขาก่อนว่าแบบเนี่ยมาจากยังไงเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ค้างๆในใจไหมเราก็จะเช็คทุกมิติเลยทั้งบ้านไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะฮะหรือพอเช็คไปปุ๊บกลายเป็นที่ทำงานเขาตอนแรกถามก่อนที่ทำงานเป็นไงไหมก็โอเคนะพอถามไปอีกโอเคในทุกอย่างเลยไหมเจ้านายลูกเนาะไม่ก็พบว่าตัวเองมีปัญหากับเจ้านายพอมีปัญหากับเจ้านายแบบชนิดที่ข้างในมันเกิดความต่อต้านอย่างรุนแรงที่ไม่อยากที่จะไปเจอหรือทำงานภายใต้อันเดอร์คนคนนี้จิตสั่งกายฟรึบออกมาเลยค่ะงั้นเธอก็ทำให้ร่างกายจิตก็สั่งเลยร่างกายเธอก็พังไปแล้วกันนะในส่วนที่ต้องไปทำงานพังซะใช่เพราะงานเขาต้องใช้มือตรงๆเลยตรงๆเลยหรืออย่างเคสมีน้องคนนึงอ่ะที่ตอนนั้นที่พี่วันดี้ถามเขาว่าที่น้องขาหักอ่ะคือน้องเขาขาหักเสร็จแล้วเนี่ยพอพี่วันดี้สืบค้นไปเจอว่าเขาเนี่ยค่ะไม่ชอบงานที่เขาทำซึ่งงานนั้นเขาต้องยืนใช่ค่ะเป็นงานที่แบบเป็นหน่วยต้อนรับอะแล้วเขารู้สึกว่าโหเขาไม่โอเคกับงานนี้มากไม่แฮปปี้เลยอะครูค่ะซึ่งขาที่หักเนี่ยเป็นขาข้างขวาข้างขวาบ่งบอกว่าอะไรคะพี่อันนี้ข้างขวาเนี่ยคือโดยปกติแล้วอะถ้าเราถนัดขวาค่ะข้างขวามันหมายถึงอนาคตเหมือนเราเขียนหนังสือจากซ้ายไปขวาค่ะซ้ายคืออดีตใช่ไหมที่ยังไปไม่ถึงคืออนาคตโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยค่ะข้างหลังคืออดีตข้างหน้าคืออนาคตซ้ายคืออดีตขวาคืออนาคตอ่ะทีเนี้ยขาข้างขวาหักมันแปลว่าอะไรครับพี่อันนี้มันเหมือนกับเขาไม่มั่นใจในอนาคตของเขาอะค่ะไม่อยากจะก้าวเดินไปในอนาคตที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเลยอยู่ในจุดที่ลังเลว่าจะอยู่หรือจะไปจะออกดีไหมละขาหักกี่ครั้งในปีนึง3 ครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ไปต่อคือขามันบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบแล้วคือตัวเขาก็รู้ด้วยว่าเขาไม่ชอบงานเนี้ยใจอ่ะไม่ชอบงานเพราะว่ามีงานที่ตัวเองอยากทำอยู่แต่ยังไม่กล้าพอหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองไม่ก้าวออกไปจากนี้ก็เลยยังติดอยู่กับงานที่ตัวเองไม่ชอบมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับงานของตัวเองเลยจิตสั่งกายหักซะจะได้ไม่ต้องมาทำใช่แล้วพอมันน่ากลัวมากเลยจิตเนี่ยเขาบอกว่าพอขาหักปุ๊บก็ไปทำงานไม่ได้ก็เลยได้โอกาสลาออกซะงั้นมันก็ง่ายๆแค่นี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคือถ้าในทางเวลาเราเรียนเรื่องพวกนี้นะคะเขาจะเรียกเหมือนว่า secondary gain หรือการได้อย่างลับๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่ะมันเกิดจากการที่เราได้บางอย่างอยู่แต่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีเลยขาหักไม่ดีเลยลึกๆเราได้อะไรจากนั้นอยู่ใช่ค่ะถูกไหมมันจะแอบได้อยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งในเวลาเราสอนกันเนี่ยเราก็จะกางออกมาหมดเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่มนุษย์แอบได้อย่างลับๆอยู่ไม่ใช่ไปได้กันลับๆนะคะ คือแอบได้ลับๆ คนละได้นะคะ อีกเคสหนึ่งที่บอกว่าครูขออันนี้นึงอะไรคะอันเมื่อกี้พอเขาสื่อสารใหม่เขาหายเลยนะเชิญคือน้องเขาอะค่ะคือเขาสื่อสารว่าเขาไม่ชอบงานนั้นทีเนี้ยพอเราพาเขาสงบสุขอะกับสิ่งที่มันเป็นตรงนั้นนะแล้วให้เขาสื่อสารใหม่โฟกัสสิ่งที่อยากได้เปลี่ยนเลยครูแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาได้งานได้ทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำขาแข็งแรงขึ้นมาซะงั้นเลยคืออย่างเงี้ยค่ะพอเราอะคนส่วนใหญ่ชอบสื่อสารว่าฉันไม่ชอบอะไรฉันไม่เอาอะไรฉันไม่อยากได้อะไรแต่ไม่เคยชัดเจนว่าแล้วฉันอยากได้อะไร
เออมันไปโฟกัสผิดที่ผิดจุดหนูไม่ชอบแฟนแบบนี้เลยค่ะหนูไม่ชอบแฟนเจ้าชู้เออแล้วอยากได้อะไรอยากได้คนไม่เจ้าชู้ไม่เอาไม่เอาเขามาไม่หนูอยากได้คนแบบไหนหนูอยากได้คนซื่อสัตย์หนูอยากได้คนที่รักเดียวใจเดียวคนที่ให้เกียรติหนูเราต้องชัดอะค่ะว่าเราจะไปทางไหนไม่ใช่เราจะไม่เอาทางไหนเพราะไอ้คำว่าไม่เอาอะมันเป็นแพสซีฟมันสั่งลงไปในมันทำให้เกิดแอคชั่นไม่ได้นะpassive ตรงข้ามกับ active active คือไปข้างหน้าใช่ไหมคะ passive คือเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสั่งอะไรในตัวเองอย่าไปสั่งโดยคำว่าไม่อยากได้อะไรให้ชัดไปเลยว่าแล้วอยากได้อะไรนะคะใช่อีกเคสหนึ่งขออีกเคสหนึ่งพี่วันนี้ที่บอกว่าเป็นเขานอนไม่หลับค่ะอ่ะจริงมาด้วยปัญหานอนไม่หลับแต่นี่น่าสนใจมากอยากให้ฟังจริงเคสนี้ หลายคนนะคุณง้อบอกเลยว่ารวมตัวคุณง้อเองอะก็เคยเป็นแบบนี้ตอนในอดีตที่ยังไม่เคยรู้เรื่องแพทเทิร์นหรือบลูพริ้นท์ในชีวิตของตัวเองคือเขามาด้วยอาการนอนไม่หลับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเจาะไปสืบค้นไปเรื่อยๆนะคะไปเจอว่าเขามีแฟนค่ะแล้วแฟนนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เขานอนไม่หลับแต่พอเจาะไปเรื่อยๆแล้วคือมันแปลกตรงนี้ครูตอนแรกๆเนี่ยคนแรกอ่ะที่มีเนี่ยคบกันได้ยาวนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ย2 ปีเลิก 2 ปีเลิกพอแบ็กกลับไปจนถึงแบบวัยเด็กค่ะคือครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีแฟนหลายคนแล้วแม่เนี่ยการที่แม่จะรอดเนี่ยแม่ต้องใช้ยารอดจากความเจ็บปวดนะคะมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า coping mechanism คือกลวิธีในการดีลกับปัญหาหรือจัดการกับปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณแม่ของคนนี้น้องคนนี้ใช้วิธีการกินยานอนหลับเพื่อที่ได้กลืนความเจ็บให้มันหายไปเด็กคนนี้เห็นใช่เขาก้าวขวบเป็นครูแล้วพอเห็นปุ๊บมันกลายเป็นบลูพริ้นท์นะคะเป็นพิมพ์เขียวที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัววันที่เขาก็จะเลือกผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายกับพ่อและเหมือนเป๊ะเลยค่ะแล้วเขาก็ใช้พฤติกรรมการหนีปัญหาเหมือนกับแม่สุดยอดอะซึ่งเวลาที่เราเรียนอย่างในคลาสเสาร์อาทิตย์นี้ที่ครูกำลังจะสอนพร้อมกับพี่ออนนี่เนี่ยนะคะrelationship เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องหาให้เจอว่าปัญหาที่แท้จริงของเราคืออะไรเราเรียกว่าปัญหาเปลือกหรือปัญหาแก่นนะคะปัญหาเปลือกคือนอนไม่หลับปัญหาแก่นมันคือคุณหนีด้วยวิธีเดียวกับแม่แล้วคุณเคยงงไหมทำไมเราถึงจะชอบไปเอาคนที่มีลักษณะแบบที่เราไม่ชอบในพ่อหรือแม่ของเรามาเป็นคู่ครองของเราใช่เขาพูดมาทุกอย่างเลยนะเขาบอกตั้งแต่เด็กมาเขาตัดสินใจเลยเขาจะต้องไม่เลือกคนที่เจ้าชู้เหมือนพ่อผู้ชายจะต้องไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นั่นไม่นี่ไม่โน่นแต่ได้หมดเลยเพราะอะไรเห็นไหมคะมนุษย์เราอ่ะไม่รับคำสั่งที่เป็นเนกาทีฟเช่นสมมติเราบอกว่าหัวบอกทุกคนไม่มองเห็นลูกบอลสีขาวบนมือครูไม่มองเห็นวูบแรกของพวกคุณคือสีขาวถูกไหมคะถ้าครูบอกว่าไม่อยากให้คุณเห็นลูกบอลสีขาวครูบอกเห็นเป็นสีแดงค่ะสีเขียวค่ะสีชมพูค่ะสมองมันจะไปปุ๊บมันเร็วมากแต่ทีนี้พอเด็กคนนี้ไปโฟกัสว่าฉันจะไม่เอาคนเจ้าชู้สมองได้ยินคือฉันจะเอาคนเจ้าชู้พอคุณไปโฟกัสสิ่งที่คุณไม่อยากได้แต่คุณไม่ได้ไปโฟกัสสิ่งที่คุณอยากได้อะเก็ตไหมทีเนี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแล้วอะไรรู้ไหมคะในซับคอนเชียสของมนุษย์เวลาที่เราคลี่ออกมาเราจะเห็นหนึ่งอย่างค่ะที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่สมมุติพ่อแม่ทำอะไรอย่างของครูคุณพ่อกินเหล้าแล้วคุณพ่อเนี่ยรู้ครูรู้นะว่าสมองเนี่ยสมองรู้เลยว่าคุณพ่ การกินเหล้าเนี่ยทำให้คนตายได้ไม่ดีคุณพ่อครูก็ตายเพราะเหล้าแต่อะไรเราดันรักพ่อเราโหยหาความรักจากพ่อเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้โหยหาความรักจากคุณพ่อแล้วเขาก็รักคุณแม่ของเขาด้วยนะแล้วเขาก็เห็นว่าแม่ก็ทนกับผู้ชายแบบนี้สมองข้อที่หนึ่งคิดว่าผู้ชายแบบนี้เป็นเรื่องปกติก่อนเพราะมันเห็นในครอบครัวยังไม่พออีกนะคะจิตลึกๆของเด็กค่ะมันจะมีคำว่า unfulfilled need หรือ need ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มฉะนั้น need ของเขาคือเขาโหยหาความรักจากพ่อฉะนั้นนะคะเขาจึงไปคว้าผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อเพื่อมาแก้โจทย์ที่เขาแก้ไม่ได้ในวัยเด็กฉะนั้นคู่ครองทุกคนต้องมาเพื่อให้เราโตค่ะไม่ใช่มาเพื่อให้เราอยู่กับที่หรือถอยหลังต่ำลงฉะนั้นพอคนเราไม่เห็นแพทเทิร์นตัวเองอ่ะก็จะไปใช้แพทเทิร์นที่เคยมีเช่นพอเห็นพ่อคนนี้เป็นแบบเนี้ยเขาก็จะไปหาข้อดีบางอย่างที่มีคล้ายๆพ่อด้วยนะเช่นคุณง้อค่ะแทนกันได้ใช่คุณง้อเนี่ยไปหาผู้ชายแฟนคนแรกของง้อเนี่ยขี้เล่าเลยแต่สิ่งที่คล้ายพ่อคืออะไรสนุกตลก
นะมันทดแทนและเก่งเป็นคนเก่งเหมือนพ่อครูง้อเลยใช่ไหมฉะนั้นกินเหล้าก็ไม่เป็นไรล่ะเพราะมันเป็นใช่มันเป็นแพทเทิร์นจำไงว่าการกินเหล้าเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ปกตินะคะไม่ปกติแต่ตอนเด็กๆเราเห็นซ้ำจนเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติครูก็เลยไปรับแพทเทิร์นนี้มาอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีเนี้ยพอเราเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามันเหมือนเราพยายามที่จะเด็กน้อยในตัวเรามันพยายามที่จะเอาชนะฉันอยากจะถูกรักโดยคนขี้เล่าคนนี้เหมือนตอนวัยเด็กที่ฉันอยากถูกพ่อรักอ่ะอย่างนั้นนะคะนั้นถ้าเราไม่เห็นแพทเทิร์นอ่ะเราก็จะไปคว้าคนที่เป็นแบบเดิมเข้ามาในชีวิตซ้ำๆอ่ะเปลี่ยนคนคนใหม่ขี้เล่าเหมือนเดิมเปลี่ยนคนคนใหม่ทำไมเหมือนเดิมเพราะแพทเทิร์นเราไม่ถูกแก้นั้นในคลาส relationship เราจะทำการเปิดทุกบลูพรินท์เลยค่ะแกะแงะออกมาดูเลยว่าอะไรคือความเชื่อที่เรารับมาคนบางคนไปดึง character traits หรือลักษณะของคุณพ่อที่ดีเวิร์กนะไม่ใช่ไม่เวิร์กเราไปดึงอันเฉพาะที่ดีมาใช้ได้ไหมที่ดีของแม่มาใช้ได้ไหมเพื่อเอามาบางคนตรงข้ามนะคือสุดโต่งเกินไปเลยอ่ะเช่นอย่างสมมุติว่าพ่อแม่ดุมากๆดุมากๆเนี่ยชอบคนสปอยหนีเลยไปเจอคนสปอยคนไหนสปอยหน่อยติดเขาเลยแล้วพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะเผยท่าแท้อะไรฉันยอมหมดแล้วเพราะอย่างน้อยฉันได้ในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้นี่มันเป็นแบบนี้ก็มีมันสนุกมากครูจริงสุดท้ายคือถ้าให้มองให้ลึกจริงๆต้องกลับมาจัดการที่ตัวเราถูกต้องความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของเราเองนะคะงั้นเวลาที่เราจะให้เป็นเครื่องมือค่ะในการที่เราได้คุยกับตัวเองวันนี้ครูให้เครื่องมือสำหรับใครที่เสาร์อาทิตย์นี้มาไม่ได้มาเรียนไม่ได้ไม่เป็นไรลองคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราใช้แพทเทิร์นของความรักเป็นแบบไหนเราเอาแพทเทิร์นของคุณพ่อคุณแม่ความรักแบบไหนมาใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่าอย่างน้อยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเกิด awareness ก่อนคือรู้ตัว awareness ปุ๊บ accept คือยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเข้าไปสู่ภาวะของการ adjust หรือการปรับเปลี่ยนฉะนั้นเราจะเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าเราไม่ aware เลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้ว aware แล้วต้องยอมรับด้วยนึกออกไหมคะ aware คือรู้ตัวยอมรับเราถึงปรับเปลี่ยนได้มันเป็นสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้ถามตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าคือจริงๆในความสัมพันธ์มันมีหลายเลเยอร์มากอย่างแม้กระทั่งเรื่องของแม่ลูกยังมีเคสหนึ่งนักเรียนครูง้อค่ะเข้ามาถามครูง้อพี่ยนี่อยู่ด้วยนะตอนนั้นนักเรียนเข้ามาถามว่าครูง้อทำไงดีหงุดหงิดแม่มากเลยนะเพิ่งมีปัญหากับคุณแม่ถามว่าครูง้อก็ถามไปว่ามีปัญหาอะไรก็หนูกำลังรีบเขาก็จะให้กินนั่นกินนี่กินนู่นอยู่นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าปัญหาเปลือกแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แม่มาจู้จี้จุกจิกแล้วพอครูถามย้อนกลับไปอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดตรงนี้คือหนูรู้สึกว่ามันต้องมาดูแลอะไรหนูมากมายขนาดนี้ครูก็ถามแล้วการดูแลมันกวนใจเรายังไงการที่แม่ดูแลมันกวนใจเรายังไงเหรอมันมีความหมายกับเรายังไงเหรอมันทำให้เรากลัวอะไรหรือเปล่าถามลึกเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าตอนเด็กๆหนูไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเหมือนแม่มาชดเชยกำลังทำเพื่อชดเชยฉะนั้นเขากำลังรู้สึกกลัวว่าแม่ไม่ได้รักเขาจริงฉะนั้นการหยิบยื่นของให้สิ่งที่เขาได้ยินคือฉันไม่ได้รักเธอแต่ฉันแค่รู้สึกผิดนั่นคือการตีความเลยค่ะฉะนั้นพอวันที่เขาก็ได้เข้าใจว่าถ้าคุณก็เกลียดใครสักคนนึงนะต่อให้รู้สึกผิดแค่ไหนนะก็ไม่ไปทำให้หรอกถ้าเราไม่รักถูกไหมคะฉะนั้นนะคะระบบการตีความของเราค่ะมันถึงจะต้องอ่านให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ที่เราโกรธมันคืออะไรกันแน่ครูง้อคุยกับแฟนแล้วแฟนไม่คุยด้วยแล้วครูโกรธอะไรกันแน่ที่ทำให้ฉันโกรธเขาเงียบเหรอเขาไม่ตอบเหรอหรือปมอะไรบางอย่างในฉันที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าการเงียบอ่ะมันทำร้ายฉันมันเหมือนกระจกอะครู มันเหมือนเรามีบางอย่างที่มันอยู่ข้างในเราแล้วพอคนนี้เขาทำอะไรบางอย่างมาแล้วปั๊บเจอกับกระจกของเราที่มันอยู่ข้างในถูกต้องก็ปื๊ดดีดขึ้นมาได้เลยถูกต้องเลยค่ะคือในความสัมพันธ์มันคือทุกความสัมพันธ์ด้วยนะคือกระจกที่จะบอกเราว่าอะไรคือแผลที่เราต้องซ่อมบำรุงทุกความสัมพันธ์มีมาเพื่อให้เราเติบโตค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่และลูกนะลูกบางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะแม่เติบโตให้เห็นแม่บางคนเติบโตขึ้นได้เพราะมีเด็กคนนี้มาขัดเกลาจิตใจของเรานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ
ถ้าคุณไม่เข้าใจคีย์ของคำว่าความสัมพันธ์คุณจะทำร้ายกันโดยทั้งที่เราอยากที่จะรักคนคนหนึ่งมันน่าเจ็บปวดนะที่เราไม่อนุญาตให้เราได้รักคนที่เราอยากรักนึกออกไหมมันน่าเจ็บปวดนะในวันที่เราทำร้ายคนที่เรารักมากที่สุดแล้วเอาจริงๆเราไม่ทำร้ายคนอื่นนะจริงครูเนอะคือเหมือนกับเรารู้ว่าเป็นของตายอ่ะใช่คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเราไม่ทำร้ายคนที่ไม่แคร์เราคนที่เรารู้ว่าเขาไม่แคร์เราอ่ะใช่ถูกไหมแต่เราจะทำร้ายของตายที่พี่โยนี่บอกอะค่ะคนเนี้ยยิ่งแคร์ยิ่งแบบฉันรู้ฉันถือไพ่เหนือกว่าฉันพะเยอพยองอย่างเงี้ยเออเธองอฉันแน่แน่แม่งอหนูแน่แน่งั้นฉันจะลำเล่นใหญ่ลำใหญ่กับเธอแฟนฉันรู้ว่าเธองอฉันแน่แน่ฉันจึงลำใหญ่เล่นใหญ่กับเธอเนี่ยแล้วเราไปแคร์ใครคนที่เขาคนแปลกหน้าทำร้ายเราเออเราแบบใช่เราไปแคร์ใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราไม่แคร์คนที่รักเราแล้วเราก็ประคองความสัมพันธ์ไม่ได้เรื่องพอความสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะตามมาแล้วสุขภาพพังพอสุขภาพพังจะไปทำงานให้ดีไม่ได้ไม่ได้มันจึงเป็นมิติที่โดมิโนกันละกันค่ะคือถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีสื่อสารไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงให้คนที่เรารักเข้าใจเราเละเทะนะคนบางคนเนี่ยเมื่อกี้ครูประชุมทีมก่อนที่เราจะมาไลฟ์เนี่ยครูก็ประชุมทีมกับในกรุ๊ปแล้วครูก็เล่าบทเรียนให้กับเด็กๆในออฟฟิศฟังเนี้ยไอ้เด็กๆก็ถามครูผมอย่างนั้นโอ้โหอันนี้ใช่เลยครูเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นั่งพยักหน้าอยู่ตรงนี้นะคะคือใจถูกใจเออเขาบอกว่าเด็กหนุ่มปล่อยปีนี้เท่าไหร่26คือหลายคนเลยที่นั่งฟังอยู่ก็จะแบบรู้สึกเออจริงด้วยครูครูแชร์เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ growth นะคะการเติบโตคือถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ครองพวกเราเคยเห็นไหมคนบางคนเนี่ยอยู่ในมหาลัยรักกันมากๆเลยแต่พอออกมาผู้หญิงไปทำงานที่หนึ่งผู้ชายทำงานที่หนึ่ง growth ไม่เท่ากันละคนบางคนเท่าเดิมแต่อีกคน growth ในที่นี้คือ growth ทางสติปัญญา growth คือเติบโตเนาะเติบโตทางสติปัญญาหรือเติบโตทางจิตใจทีนี้พอเราโตขึ้นไอ้แฟนไม่ได้โตขึ้นด้วยเขาเนี่ยแหละเราจะสื่อสารยังไงให้เขาโตไปกับเราได้เพราะพอคนโตปุ๊บส่วนใหญ่จะมาในลักษณะที่ว่าทำไมเธอไม่ทำแบบนี้อ่ะก็แค่นี้เองคิดอย่างนั้นทำไมก็ง่ายๆไงเพราะเราไปแล้วไงใช่แต่เราไม่รู้สะพานที่จะเชื่อมพาเขาขึ้นมาโตกับฉันทีนี้พอคนมันโตไม่เท่ากันเขาเรียกว่ามันไม่ compatible หรือมันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็จะเริ่มเส้นทางมันจะไปคนละทางแล้วมันจะชี้ไปคนละที่ละนะฉะนั้นถ้าวันนี้สำคัญมากนะในความสัมพันธ์เราต้องโตและต้องโตไปด้วยกันหรืออย่างน้อยมีเครื่องมือวิธีที่เราจะสื่อสารให้เขาอะเติบโตไปกับเราโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังถูกด่าเพราะคำว่าทำไมเธอไม่ทำแบบนี้สิ่งที่เขาได้ยินคือทำไมเธอโง่แบบนี้เขาได้ยินคำนั้นเลยค่ะเขาไม่ได้ยินความห่วงนะแต่จริงๆเราห่วงพี่นี่ว่าไหมมนุษย์เราอะมันไม่แฟร์เรื่องหนึ่งเลยนะที่ครูง้อว่ามันไม่แฟร์มากๆเวลาที่เราทำผิดอะเรามักจะพูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจเรามักจะให้อภัยตัวเองโดยคำว่าก็หนูไม่ได้ตั้งใจแต่กับคนอื่นที่เขาทำอะไรกับเราอะเรามักจะตัดสินเขาด้วยพฤติกรรมของเขาโดยที่ไม่ได้ดูที่ความตั้งใจของเขาจริงมากเนอะกูว่ามันไม่แฟร์นะอ่ะลองดูสิสมมุติว่าวันนี้เราทะเลาะ กับแฟนแล้วเราก็ด่าคำแรงๆไปพวกด่าเสร็จปุ๊บแฟนกลับมาขอนู่นโกรธโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจเธอต้องเข้าใจฉันซิเราต้องเข้าใจฉันไม่ได้ตั้งใจก็มันโกรธนะแต่ถ้าแฟนพูดคำเดียวกันกับเราเฮิร์ตมากเจ็บมากโดยที่เราไม่ได้ไปดูที่ความตั้งใจว่าจริงๆเขาตั้งใจจะทำร้ายเราหรอหรือเขาแค่ต้องการปกป้องความเจ็บปวดไม่ต่างจากเราใช่ครูถูกป่ะบางทีเราก็เผลอหลงลืมไปต้องมีสตินะใช่ ซึ่งทั้งหมดสตินั้นก็จะต้องถูกฝึกอยู่ในคลาสนี้ไม่ใช่ฝึกสติแบบอย่างนี้นะคะไม่ใช่นั่งสมาธิสมาธิเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะแต่ว่าเราจะมีเครื่องมือที่ทำให้คุณกระตุกสติได้อย่างรวดเร็วก่อนที่คุณจะข้ามเส้นไปสู่จุดที่คุณไม่ชอบตัวเองอย่างครูก็มีเขาเรียกว่า trigger point ตัวไหนที่ทำให้เราแบบตุ๊ดน็อตหลุดเราต้องหาตัวนั้นแล้วมันจะมีเครื่องมือในการแก้ทำให้เราไม่เป็นคนที่หลงเข้าไปในอารมณ์ของตัวเองแล้วเกลียดตัวเองในเวลาต่อมาเดี๋ยวในคลาสพี่นี่มีสอนเทคนิคนี้ด้วยครูการดึงอารมณ์ตัวเองกลับมามันจะเป็นเทคนิคที่มันสามารถดึงอารมณ์ง่ายมากเลยค่ะแล้วเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราที่เราไม่สามารถให้ข้อสรุปดีๆกับอะไรได้ลงไปนี้เลยเพราะตัวอารมณ์ตัวเดียวจริงคือในสมองเราค่ะมันมีตัวเขาเรียกว่าอะมิกดาลาเป็นสมองที่แบบว่า
วลาที่กลัวมากๆโกรธมากๆเนี่ยมันจะถูกทำงานนะอะมิกดาล่าพอทำงานปุ๊บมันจะขโมยออกซิเจนจากสมองส่วนหน้าเข้าไปไว้พอมันขโมยเข้าไปไว้ปุ๊บเนี่ยสมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องของตรรกะเหตุผลมันจะหายมันจะไม่มีออกซิเจนเลี้ยงมันจะถูกชัตดาวน์นะเหมือนคนกินเหล้าอะค่ะสมองส่วนหน้าจะถูกชัตดาวน์แล้วอารมณ์มันจะเยอะใครเคยกินเหล้าแล้วแบบกูรักมึงกูรักมึงมากแล้วคือข้างในกูก็ไม่ได้รักขนาดนั้นหรอกแต่มันฟีลลิ่งมันเต็มโอเวอร์เวมไปหมดมันท่วมท้นนั่นเกิดเพราะว่าอะมิกดาลามันไฮแจ็คชีวิตคุณอยู่มันปล้นชีวิตคุณอยู่แล้วทำให้คุณไม่เป็นตัวของคุณบางคนก็ตลกบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ตลกอะไรกับไม่บางคนก็โกรธเกรี้ยวเกรี้ยวกราดนั่นคือการถูกครอบงำด้วยอะมิกดาลานะเขาเรียกว่าถูกอะมิกดาลาปล้นนะคะฝรั่งเขาใช้คำว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถควบคุมตัวนี้ได้ไม่ปล่อยให้มันมาไฮแจ็คเราจะเป็นตัวของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดทุกเวลานะคะครูขามีคนบอกว่าอยากให้ครูเปิดคลาสเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะถูถังกระมังหม้อคือจริงๆอ่ะข้อที่สำคัญนะคลาสนี้เป็นคลาสที่ครูทำขึ้นมาเพราะอะไรตอนแรกครูทำคอมมิวนิเคชันอย่างเดียวแล้วครูทำอันนี้ขึ้นมาเพราะครูรู้สึกว่าส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนกับครูมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แทบทั้งนั้นไม่ว่ากับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งกับคู่ครองครูก็เลยรู้สึกว่าคลาสนี้จะดีมากเลยถ้าจับมือกันมาเรียนด้วยกันได้มากๆพาพ่อพาแม่มาเรียนก็ใช่คือมันจะเข้าใจกันหมดเลยอ่ะในบ้านอ่ะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติ in case ว่าเขามาไม่ได้คนสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจที่สุดคือตัวเราค่ะตัวเราเพราะครูง้อวันที่ครูง้อเปลี่ยนขึ้นมาเป็นคนที่เข้าใจคนในครอบครัวเข้าใจคู่ครองของครูครูไม่ได้เอาเขาไปเรียนด้วยนะครูเรียนเองครูฝึกจากตัวของครูเองจริงๆเฮ้ยพอเราเซอร์เทนพอเรามั่นคงพอเราปรับยืนสองขา grounded กับพื้นได้จริงๆค่ะวันนั้นแหละคือวันที่เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ในเป็นในแบบที่ทิศทางที่ดีขึ้นกับแม่นะคะกับพี่น้องครูนี่คือรักกันแบบจากแต่ก่อนนี่คือไม่ค่อยคุยกันไม่มีพี่ชายครูคนหนึ่งคนกลางเนี่ยเคยทะเลาะกันไม่คุยกันเป็นปีเลยนะพี่อันนี้ง้อกับพี่ชายแต่วันนี้คือกลายเป็นแบบรักกันวันดีค่ะกอดกันไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขไอพี่ชายครูก็คอยเนี่ยรถครูยางแตกยางอะไรพี่ชายครูก็จัดการให้พาไปทำให้คือมันกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่คือความรักที่เราต้องการน่ะกับคนเราชัดเจนกับเป้าหมายสุดท้ายเนาะใช่พอเราชัดเจนกับตัวของเราเองอะค่ะที่เหลือมันง่ายหมดเลยอะอันนี้ในมุมครูนะถ้าพามาด้วยได้เยี่ยมถ้าพาไม่ได้คนสำคัญคือตัวเราครูย้ำนะว่าครูไม่ได้พูดอันนี้เพราะครูรู้สึกว่าอยากขายคลาสครูพูดเพราะว่าครูรู้สึกว่ามันเป็นคลาสที่จำเป็นกับครูกับชีวิตแล้วครูมองว่าจุดที่มันเปลี่ยนชีวิตเราคือเมื่อเราสื่อสารเป็นทั้งต่อตัวเองและกับคนอื่นมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่จริงๆความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเลยใช่การงานความเข้าใจต่อผู้คนเพื่อนร่วมงานรอบข้างไปหมดเลยนะเอาละค่ะวันนี้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมแอบดูทึ๊ดเช็คสนใจค่ะครูโอเคเสาร์อาทิตย์นี้มาเลยค่ะยังพอมีที่อยู่นะคะใช่ยังพอเหลือที่อยู่นะคะความสัมพันธ์คู่รักเปรียบเหมือนพีระมิดที่ฐานช่วยกันสร้างไปด้วยกันจากฝั่งซ้ายและขวารวมเป็นพีระมิดน่ารักมากเลยเปรียบเทียบน่ารักมากสิ่งที่คู่รักส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคลาสนี้ควรมาเรียนมากมายจะได้มีความรักคลีนคลีนจริงคือแบบตัวคู่อะแบบอยู่กับความรักที่มันไม่เวิร์กมาก่อนคู่เข้าใจว่ะความรักที่มันแบบเราทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ใช่เขาทำร้ายครูอย่างเดียวนะครูก็ทำร้ายเขาด้วยคำพูดบั่นทอนกันและกันคือจะไปบอกว่าแฟนเก่าของครูไม่ดีพูดไม่ได้เลยนะเขาเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งคู่เลยนะในฐานะเพื่อนมนุษย์นะเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีนะคะเพียงแต่ในฐานะคู่ครองเราทำมันไม่เวิร์กทั้งคู่อ่ะฉะนั้นพอวันที่พอเราเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างครูกับแฟนครูเนี่ยคบกันมา5ปีทะเลาะกันที่แบบขึ้นเสียงใส่กันอ่ะ3ครั้งโดยประมาณนะไม่เกินเนี่ย3 4อ่ะครูให้4แล้วอ่ะแต่ไม่มีทางเกิน4แน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นความรักครั้งเก่าที่ครูไม่รู้จักตัวเองวันเว้นวันแล้วไม่ต้องสืบสมมุติครบ4ปี มันเหนื่อยมันไม่มีความสุขเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ระแวงไปหมดเขาจะไปอยู่กับใครเขาจะคิดถึงคนอื่นเขายิ้มให้คนอื่นมันจะเป็นยังไงคือข้างในเราไม่มั่นคงเลยอะแต่พอเราทำงานกับตัวเองเรามั่นคงแล้ววันนี้กูจะไปอยู่ว่า7วัน10วันกูจะไปต่างประเทศ15วันกูก็ไม่มีความรู้สึกว่ากูจะต้องห่วงหรือทุกข์ทรมานอะไรถ้าความสัมพันธ์ของเรามันเข้าใจกันแล้ว
นะคะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ประถมจนถึงปัจจุบันมีเพื่อนสนิทที่ดีและรักเราในทุกที่แต่ก็จะหนีเพื่อนที่ดีด้วยกันนิ่งเฉยไม่ติดต่อจนเพื่อนหายไปกันหมดเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความกลัวข้างในของคุณค่ะกลัวความสัมพันธ์กลัวถูกทิ้งคุณจึงทิ้งก่อนครูบอกเลยนะมันในคลาสนี้ครูจะทำให้เห็นมันจะมีแมสเขาเรียกว่าหน้ากากหน้ากากที่เราเอามาสวมบังเฟียหรือความกลัวของเราอะค่ะเรามีหน้ากากอะไรบ้างหน้ากากตลกหน้ากากนี้หน้ากากนี้หน้ากากนิ่งเฉยหน้ากากอู้สารพัดหน้ากากเลยค่ะแล้วเราทุกคนต้องรู้ว่าเราใส่หน้ากากอะไรในชีวิตของเราครูง้อเนี่ยบ่อยมากเลยหน้ากากตลกกับหน้ากากโกรธใช้ง่ายมากในอดีตมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากเลยอะช่างเหมือนกันเหลือเกินใช่ไหมทำเป็นตลกตลกไว้ติดตลกโปกฮาไปเพื่อหนีความกลัวบางอย่างนะคะเอาใส่โกรธไปเพื่อหนีความอ่อนแอบางอย่างมันง่ายนี่โกรธมันดูทัฟอ่ะแต่ว่าอ่อนแอร้องไห้มันดูแพ้ฉันใส่อันนี้ไปดีกว่านั้นซึ่งมันไม่จริงกับตัวเรานะคะมีคนอยากให้ครูช่วยเปิดคลาสนี้เป็นคลาสออนไลน์เพราะว่าบางคนอยู่ต่างประเทศนะคะจะทำสัญญาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาอัดคลาสออนไลน์เลยแต่เดี๋ยวจะทำเพราะว่าครูอย่างที่บอกครูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะทำแน่นอนสัญญาโอเคเอาล่ะวันนี้ถึงเวลาอันควรแล้วครูง้อก็ควรจะต้องพักผ่อนบ้างเนี่ยไหล่ครูขึ้นแล้วค่ะไหล่ครูขึ้นแล้วความปวดไหล่ขึ้นแล้วไหล่เริ่มประท้วงแล้วว่าไหล่คืออะไรคะดูแลฉันหน่อยไหล่งานคือการแบกพอเขาเตือนเราต้องฟังเขาร่างกายของคุณทุกส่วนบ่งบอกถึงอินเนอร์ข้างในของคุณทั้งสิ้นนะคะวันนี้เขาเตือนอะไรคุณรีบหันไปบอกเขาเลยI love you yeah. ฉันรักเธอนะฉันขอโทษนะใช้งานหนักไปหน่อยนะยกให้ฉันนะยกโทษให้ฉันนะฉันขอบคุณเธอนะที่อยู่ตรงนี้กับฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองค่ะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะบ๊ายบายค่ะ good night ค่ะ